มาดูการยกย่องคนทำดีกันบ้างนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณาสุขมีการมอบรางวัลพริเซทเ a ลลอบประจำปี2559แก่ผู้ที่มีผลงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและก็สิ่งแวดล้อมระดับประเทศครับนายแพทย์วชิรระเพ่งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพ r i n เ e ทเ He ลอบอประจำปี2559จำนวน3รางวัล ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่9พุทธศักราช2559ในหัวข้อชุมชนสุขภาพดีวิถีสู้การวิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมมอบโล่รางวัลชนะการนําเสนอผลงานวิชาการแล้วก็การจัดการความรู้รางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจํานวน178รางวัล โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณาสุขกำลังก้าวเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณาสุขระยะ20ปีครับมีเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเน้น2ประเด็นด้วยกันคือคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า80ปีและมีอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า72ปีครับสำหรับรางวัลดังกล่าวได้คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดเด่นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศมีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับคือนายแพทย์อมรน,นนทธสุดนายแพทย์วรลบไทยเหนือและนายสุคนเจียสกุลครับ